สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมานะนำการช้อปปิ้งโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะให้กับแม่บ้านสายช้อปทั้งหลายที่ไม่มีเวลาจะออกไปข้างนอกก็คือแอปพลิเคชันชอปปี้ค่ะอืมหลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วใช่ไหมแต่ว่าหนึ่งเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนเลยที่ยังไม่เคยทดลองใช้เพราะว่าหนึ่งเองก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งจะมารู้จักกับแอปนี้ได้ไม่นานนะคะแต่ว่าหมดตูด เยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่พร้อมเสียตังค์อยากเข้าไปนะคะเพราะมันจะมีโปรโมชั่นต่างๆยั่วยวนใจให้เราเสียเงินค่ะอ่ะเริ่มต้นนะคะโหลดแอปลงมาปึ๊บคลิกเข้าไปค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเคยโหลดแอปเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกนะคะจะบอกว่าเขาจะมีโค้ดให้ค่ะ1โค้ดเริ่มต้นเลยนะคะ1โค้ดโค้ดนี้ทำอะไรได้ สามารถลดได้ถึง70บาทค่ะสำหรับการสั่งซื้อแต่ว่าโค้ดนี้จะหมดอายุภายใน7วันเพราะฉะนั้นรีบใช้นะคะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งนะไม่ใช่ใช้ได้ทุกครั้งที่สั่งซื้อนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะลูกค้าใหม่นะบางร้านนะคะเขาจะมีโค้ดพิเศษให้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งซื้ออะไรมาก่อนเนี่ยเขาจะลดเพิ่มให้100บาท อย่าลืมใช้กันนะดูดีๆบางร้านมีให้บางร้านไม่มีให้เลือกร้านที่มีเพื่อความคุ้มค่าอ่ะทีนี้พอเข้ามาในแอป,ปนี้นะคะสิ่งแรกนะเหมือนเป็นกิจ,จวัตรประจําวัน1ดูทุกวันเลยเลื่อนลงมาค่ะแฟลตเซลค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีของเลือกนี้เลยค่ะดูทั้งหมดค่ะ แฟลชเซลล์อะค่ะเขาจะมีการอัปเดตสินค้านะคะวันหนึ่งเนี่ยสี่รอบโดยปกติแต่บางวันเขาจะอัปถึง8รอบนะเตรียมเงินให้พร้อมนะเพราะว่าโดนใจมากหมดตูดไปต่มๆกันก็ปกติเขาจะอัปเดตสินค้าเที่ยงคืนเที่ยงวัน6โมงเย็นแล้วก็3ทุ่มค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเป็นของสินค้าของรอบ6โมงเย็นก็จะเหลือเวลาให้ช็อปสินค้าพวกนี้อีก43นาที57วินาทีค่ะ กเลื่อนดูมีอะไรถูกใจไหมสมมุติว่ายังไม่มีอะไรถูกใจใช่ไหมคะเลื่อนดูค่ะเอ๊ะแล้วสามทุ่มละ่ะมีอะไรให้เราดูมีอะไรให้เราชออ้อปเออสมมุติว่ายังไม่ถูกใจอีกเที่ยงคืนค่ะมีอะไรน่าสนใจให้เราช้อปนะหรือว่าเที่ยงวันพรุ่งนี้เลือกได้หมดนะคะ สมมุติว่าหนึ่งต้องการช็อปสินค้ารอบ3ามทุ่มค่ะต้องการที่จะซื้อเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองอันแรกนี่นะคะแต่ว่าหนึ่งกลัวสามทุ่มมาหนึ่งโมจะยุ่งจนลืมเข้ามาช็อปปิ้งกลัวสินค้าจะหมดก่อนเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันจะมีจํานวนจํากัดแต่บอกก่อนนะดูราคาดีๆนะเพราะว่าบางทีอะสินค้าราคาปกติของร้านอื่นอะ จะแอบถูกกว่าแฟลชเซลล์ก็มีนะตรวจสอบให้ดีก่อนการตัดสินใจนะจ้าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนกลับมาสมมตุติหนึ่งต้องการช็อปรอบ3ามทุ่มเสื้อสีเหลืองกลัวจะลืมกดทำอะไรได้บ้างกดนี่เลยค่ะเตือนฉันระบบจะทำการแจ้งเตือน3นาทีก่อนถึงเวลาเซลล์ค่ะเราจะได้มีเวลามาเตรียมตัวเฝ้าหน้าจอนันย่งชิงกับคนอื่นค่ะทีนี้ วิธีหนึ่งนะที่จะดูว่าเฮ้ยสินค้าที่เราสนใจเนี่ยเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนอื่นหรือเปล่าดูตรงนี้ค่ะเตือนทั้งหมดอย่างเสื้อเหลืองเนี่ยมีคนแจ้งเตือนทั้งหมด213คนใช่ไหมก็โอเคนะถือว่ามีคนสนใจพอสมควรเลยนะแต่นี่น,น,นี่มาดูหมอนตัวนี้สิมีคนสนใจให้แจ้งเตือนตั้ง706คนนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณอยากจะช้อปปิ้งหมอนตัวนี้รีบมาค่ะ เดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนรีบมาแย่งกันนะอ่ะอันนี้ในส่วนของสินค้าแฟลชเซลนะคะใครอยากได้อย่าลืมมาดูทีนี้สมมตุติในแฟลชเซลเนี่ยยังไม่มีสินค้าอะไรโดนใจเลยเราค้นหาสินค้าได้นะคะจะดูจากคำค้นหาย,ยอดฮิตตรงนี้ก็ได้เนี่ยกิ่งไล้สายเสื้อผ้าผู้หญิงมีอะไรโดนใจไหมถ้าไม่มี กดเช้งได้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนคำค้นหายอดฮิตให้เราเห็นไหมสมมติเอ๊ะมีอะไรถูกที่สุดมาให้เราดูมั้งนะนี่ค่ะ cheapest of the week ดูตรงนี้ก็ได้นะเผื่อมีอะไรที่มันสะดุดตาโดนใจเราหรือตรงนี้ยังไม่มีอะไรโดนใจอีกพอดีฉันอยากได้ชุดอยากได้กระเป๋าอยากได้กระเป๋าเลือกค่ะกระเป๋าค่ะพิมพ์เข้าไปตรงค้นหา ป๊าบนี่ขึ้นมาเลยได้ตัวไหนละ่ะเลื่อนหาเลยค่ะทริคในการเลือกสินค้านะนอกจากดูราคานะคะเนี่ยดูดาวที่เขาได้ด้วยค่ะดาวของแต่ละสินค้าที่เขาได้เห็นไหมสีดาวครึง่ง5้าดาวพวกเนี้ยถือว่าใช้ได้นะจากประสบการณ์ที่เคยซื้อ4ดาวครึง่งห้สดาวครึ่งเนี่ยก็โอเคแล้วนะดูด้วยว่ามีคนให้ดาวมาทั้งหมดกี่คนอย่างเช่นกระเป๋าตัวเนี้ยค่ะ ปึ๊บ4.6จาก5มีคนให้คะแนนมา2 0 2 8นท่คนถ้านึงอยากได้กระเป๋าสักใบแบบเนี้ยหนึ่งก็คงเลือกร้านเนี้ยค่ะสมมตินะสมมติหนึ่งอยากได้ตัวนี้กดเพิ่มไปที่รถเข็นค่ะเลือกสีที่ต้องการอันไหนที่เป็นเทาๆแบบนี้แปลว่าสินค้าหมดนะคะเลือกไม่ได้สมมุติอยากได้สีนี้เพิ่มไปยังรถเข็นปับ๊บพอเพิ่มไปยังรถเข็นเสร็จ ถ้าจะเลือกสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมนะคะกดออกไปแล้วก็เลือกเพิ่มได้ค่ะเนี่ยการเลือกนะเราจะเลือกจากค่ารักช่วงราคาลาสุดสินค้าขายดีราคาชอปีมอล์ร้านแนะนำฟรีจัดส่งพวกนี้เลือกได้เลยค่ะจนกว่าจะพอใจมีเยอะมากร้านค้ามีเยอะมากเราถูก,ถ,กถูกทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะอะสมมุติว่าอยากได้กระเป๋าใบนั้นแหละใบเดียว กดไปที่รถเขน็นแต่ว่าถ้าสั่งอะ่ะบางทีถ้าจะสั่งของอะ่ะหลายๆตัวสั่งจากร้านเดียวกันก็ดีนะมันจะประหยัดค่าส่งแหละแต่ก็ต้องดูนะบางร้านเขาก็อาจจะจํากัดว่าแบบไม่เกิน2ชิ้นไม่เกิน3ชิ้นถ้าเกินต้องกดใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ดูให้ดีละกันเนาะทีนี้อย่างร้านนี้ค่ะราคากระเป๋า125บาทจะมีส่วนลดค่าจัดส่งเมื่อซื้อขั้นต่ำา300บาทเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อย่างอื่นจากร้านนี้นะช็อปไปเลยทีเดียว ค่าส่งมันจะได้ถูกลงแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคําว่าวอลเชอร์ถ้าเรามีโค้ดส่วนลดนะคะอย่างที่หนึ่งบอกว่าเ,เข้ามาใช้ครั้งแรกเนี่ยลด70บาทหรือว่าส่วนลดพิเศษจากห้านค้าที่เขาจะลดให้100บาทสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยไม่เคยซื้อมาก่อนเนี่ยก็มาใส่ตรงนี้ได้สมมติว่างใช้ตัวนี้ใช่ปะลด70บาทสมมุตินะ เนะอ๋อคนนี้เขาบอกว่ายอดคำสั่งซื้อต้องถึงขั้นต่ำ200บาทถึงจะลดได้70บาทสำหรับโค้ดเบลคัมชฟี่ที่กำลังจะหมดอายุอ่ะไม่ใช่ก็ได้ก็ถ้ามีใครซื้อถึงมียังมีสิทธิ์ใช้โค้ดอย่าลืมใช้นะคะเสียดายของ เสร็จแล้วสมมติกรอกทุกอย่างครบแล้วหนึ่งไม่ซื้อจริงนะนี้ทําให้ดูเฉยกดไปที่ชําระเงินเขาก็จะให้ถ้าใครยังไม่เคยมาก่อนแล้วก็ต้องกรอกที่อยู่จัดส่งอะไรอย่างนี้นะเราก็เลือกการนะะี่ค่ะเลือกการจัดส่งว่าจะส่งแบบคุรี่จะส่งเป็นลงทะเบียนส่งเป็น e m s อะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกหลายอย่าง บางทีค่าส่งก็เป็น0ยนะถ้าสั่งซื้อถึงข้อกำหนดของเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จากนั้นคลิกเลือกการจัดส่งแล้วใช่ไหมมาเลือกวิธีการชำระเงินค่ะเราสามารถผูกบัตรเครดิติกับแอปนี้ไว้ได้ด้วยแต่เตือนนะหมดตุดง่ายมากไว้มากเพราะมันสะดวกรวดเร็วสุดๆเลยค่ะหนึ่งก็ผูกไว้บอกเลยว่ามีร้อยหมดร้อยมีห10มื10่นหมดหมื10่ 100, ค่ะ หรือว่าเราจะชําระผ่าน ATM หรือว่าจะโอนผ่านช่องทางธนาคารบางไานเขาก็จะมีชําระเงินปลายทางด้วยก็เลือกเอาที่เราต้องการสมมุติจะชําระผ่านช่องทางธนาคารอย่างเงี้ยกดเข้าไปแล้วก็กดสั่งสินค้าค่ะแค่นี้เองเพอสั่งสินค้าเสร็จใช่ไหมโอนเงินเสร็จเราก็มาอัปโหลดหลักฐานการโอนเงินให้เขาเขาก็จะตรวจสอบแล้วก็จะให้ผู้ขายส่งสินค้าให้เราแค่นี้เองค่ะอ่านะ เอออีกอย่างหนึง่งสมมติเราเลือกมาแล้วใช่ไหมเราไม่ชอบอะเราไม่อยากได้แล้วว่าเราเปลี่ยนใจทําไงเอาออกจากรถเข็นได้นะไม่ต้องตกใจเพื่อนหนึ่งบางคนอะไม่เคยใช้อะเขาไม่รู้จริงคนไม่รู้ก็ไม่รู้เนาะนี่ค่ะเอาออกจากรถเข็นได้อย่าไปตกใจนะกดแก้ไขค่ะลบออกนี่ค่ะเอาออกแค่นี้เองรถเข็นเราก็จะสะอาดเกลี้ยงเก่านะคะบอกไว้เป็นแนวทางนะ ก็อย่าลืมคำเตือนนะคะมีสติก่อนช็อปเดี๋ยววันหลังถ้าเจออะไรเด็ดเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะบ๊ายบาย